สวัสดีครับสำหรับไลฟ์เสียงนี้นะครับก็ผมจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับข้อคิดดีๆนะครับเรื่องความจน4แบบนะครับความจน4แบบเนี่ยผมเจอนะครับเป็นข้อคิดดีๆที่มีคนเขียนเอาไว้นะครับซึ่งดีมากๆเลยนะครับแล้วผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยติดกับดักนะครับความจนทั้ง4แบบอยู่ตลอดเวลานะครับอาจจะติดในหัวของเรานี่เองนะครับเลยทำให้ชีวิตไม่ค่อยไปไหนนะครับเรามาดูกันนะครับว่าความจน4แบบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแบบที่1นะครับเรียกว่าจนเงินนะครับจนเงินเนี่ยเรารู้จักนะครับกันทุกคนมันก็หมายถึงการที่เรามีเงินไม่พอใช้ไม่พอดูแลตัวเองไม่พอเลี้ยงดูคนที่เรารักนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับคนส่วนมากแล้วแหละยังมีเงินนะครับยังหาเงินได้ไม่พอสำหรับการใช้จ่ายนะครับเลยต้องอยู่อย่างลำบากนะครับต่อไปแบบที่2นะครับก็คือความจนเวลาบางคนเนี่ยมีเงินแต่ไม่มีเวลาใช้เงินถูกไหมครับแต่บางคนมีเวลาแต่ไม่มีเงินใช้บางคนหนักกว่าคือไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งเวลาซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะโทษว่าเป็นเพราะข้อ3นะครับข้อ3คือจนโอกาสจนโอกาสเนี่ยหมายถึงว่าเรามักจะบอกว่าไม่มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเลยหลายๆคนจะบ่นว่าเราก็ขยันนะแต่ทำไมไม่ประสบความสำเร็จเสียทีเราอาจจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนสำเร็จเนี่ยทุกคนล้วนขยันแต่คนขยันทุกคนไม่สำเร็จนะครับเพราะมันจะมีคำพูดว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยคำพูดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคำว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเนี่ยสมมุติว่าผมยกตัวอย่างนะครับการที่เรากำลังปลูกถั่วงอกนะครับกับปลูกทุเรียนโอเคถ้าเราปลูกทุเรียนเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยนะครับอาจจะยากกว่าแต่เวลาที่ทุเรียนมันออกลูกออกผลเนี่ยเราก็เก็บขายได้ตลอดถูกไหมครับแต่ถ้าเราปลูกถั่วงอกไปเรื่อยๆเนี่ยปลูกปุ๊บได้ผลเร็วเอาไปขายปุ๊บได้เงินหมดแล้วเราก็ต้องปลูกใหม่หมดแล้วเราก็ต้องปลูกใหม่เรื่อยๆเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างแล้วนะครับว่าสมมุติเราขยันปลูกทุเรียนกับขยันปลูกถั่วงอกอ่ะผลลัพธ์ในชีวิตมันจะต่างกันเห็นไหมครับดังนั้นเราจะ work hard อย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้อง work smart ด้วยหาโอกาสที่ดีแล้วเมื่อเจอก็อย่าลังเลที่จะคว้ามันแต่ที่แย่กว่านั้นนะครับแย่กว่าการจนโอกาสเนี่ยก็คือหลายๆครั้งมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่เรากลับปฏิเสธนะครับเรากลับมองไม่เห็นซึ่งเราเรียกความจนแบบที่4นี้ว่าจนความคิดจนความคิดเนี่ยก็คือมัวแต่คิดดูถูกศักยภาพตัวเองคิดลบคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คิดแต่สิ่งที่ทำให้ตัวเองไม่สำเร็จคิดว่าฉันคงทำไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปจนเงินจนเวลาจนโอกาสนะครับแต่ถ้าเรามีความคิดดีๆเนี่ยชีวิตอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับคือจนเงินจนเวลาแต่เจอโอกาสดีๆยังเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่ถ้าจนความคิดรับรองชีวิตไม่มีวันเปลี่ยนแปลงถ้าวันนี้เวลาเราเจอคนดูถูกเราชอบไหมครับถ้าเราบอกว่าเราไม่ชอบแล้วทำไมเราถึงดูถูกตัวเองจริงไหมครับต่อให้ร้อยคนบอกว่าเราทำไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าตัวเองทำได้นะครับเราก็จะทำได้แต่ถ้าเรามัวบอกว่าเราทำไม่ได้หรอกมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับก็คนที่เข้าใจเรื่องนี้นะครับจนเงินจนเวลาจนโอกาสจนความคิดนะครับลองไปสำรวจดูนะครับว่าเราติดกับดักข้อไหนจนเงินเหรอใช่เราจนเงินอยู่จนเวลาเหรอเราจนเวลาอยู่ไหมแล้วมีโอกาสดีๆเข้ามาไหมมีหรือไม่มีหรือมีแต่มองไม่เห็นแล้วเราจนความคิดไหมครับเราคิดว่าเราทำได้ไหมหรือเรามัวแต่คิดว่าเราทำไม่ได้หรอกเราใช้ชีวิตแบบเดิมแบบเนี้ยไปแหละจนตาย
เราเกิดมาก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเราคงพัฒนาอะไรไม่ได้เราคงเรียนรู้อะไรไม่ได้แล้วเราก็กลับไปใช้ชีวิตเสเพเรื่อยเปื่อยนะครับนั่นแหละคือโลกนี้นะครับหมุนไปตามความคิดดังนั้นความคิดสำคัญที่สุดนะครับเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนนะครับเมื่อเราคิดไม่ดูถูกตัวเองนะครับคิดว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับผมก็เป็นมนุษย์คุณก็เป็นมนุษย์นะครับทุกคนเนี่ยเกิดมามีแขนมีขามีสมองมีตามีจมูกมีปากเหมือนมนุษย์นะครับเราสามารถทำอะไรก็ได้เราสามารถเรียนรู้สิ่งไหนก็ได้นะครับทำได้ทุกอย่างที่เราอยากทำนะครับแค่เราหาวิธีหาผู้รู้หาคนสอนนะครับหาจาก Google หาจากคนที่รู้จริงๆในเรื่องนั้นๆ นะครับแล้วเราก็ฝึกนะครับฝึกล้มเหลวก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับล้มเหลวก็เรียนรู้จากมันแล้วก็พยายามเพิ่มนะครับแล้วเราก็จะสำเร็จในสิ่งที่เราอยากทำนะครับอย่าจนความคิดนะครับแล้วโอกาสดีๆนะครับแล้วเวลาแล้วเงินนะครับก็จะไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับไลฟ์เสียงนี้นะครับก็ผมฝากไว้แค่นี้แล้วกันได้อะไรดีๆนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับแล้วก็อยากให้ผมมาแชร์เรื่องอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับสำหรับไลฟ์นี้ก็สวัสดีครับขอให้ทุกคนนะครับไม่จนเงินไม่จนเวลาไม่จนโอกาสแล้วก็ไม่จนความคิดอีกต่อไปนะครับ